วันนี้เวลา 13:02 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกหน้าท้องพระโรงตำหนักทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษพระราชทานเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564จำนวน50คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันสุดท้ายวันนี้ทรงบรรยายต่อเนื่องเป็นวันที่2ในหัวข้อการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งซึ่งร่างกายสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเองทั้งนี้กระบวนการปรับภูมิคุ้มกันเริ่มจากการที่เซลล์มะเร็งถูกตรวจพบและถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันแต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของเซลล์มะเร็งที่ยังไม่ถูกทำลายทำให้สามารถหลบหนีภูมิคุ้มกันและคงอยู่ต่อไปด้วยการพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับเซลล์ปกติซึ่งภายหลังเซลล์มะเร็งจะสามารถเจริญและแพร่กระจายออกไปหากไม่มีการควบคุมหรือการกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกันซึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้เซลล์มะเร็งสามารถหลบหนีหลบหลีกจากการกำจัดของระบบภูมิคุ้มกันได้คือการกดระบบภูมิคุ้มกันโดยเซลล์มะเร็งเองหรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งซึ่งนักวิจัยมีการคิดค้นวิธีการยับยั้งการกดระบบภูมิคุ้มกันโดยเซลล์มะเร็งหนึ่งในนั้นคือการใช้ยาซึ่งเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีไปยับยั้งการทำปฏิกิริยาที่จุดตรวจภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ระบบสามารถตรวจสอบเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้นถือเป็นแนวทางใหม่ของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งดังนั้นการพัฒนายาตลอดจนกลไกในการทำงานของยากลุ่มนี้จึงเป็นความหวังในทางรักษามะเร็งผู้ป่วยโดยแนวทางการรักษาจากการจะเป็นการใช้ยาในกลุ่มยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันร่วมกันซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นแต่อาจจะมีอาการข้างเคียงในบางรายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มนี้ร่วมกับเคมีบำบัดในระยะยาวซึ่งการรักษามะเร็งในปัจจุบันขึ้นอยู่กับระยะของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมายตลอดจนขนาดหรือโดสของยาที่จะใช้และระยะเวลาของการใช้ยาเป็นองค์ประกอบด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีในฐานะทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการสอนโดยมีพระประสงค์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และพระประสบการณ์ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยผลงานทางการแพทย์อย่างเต็มพระกำลังความสามารถเพื่อปูพื้นฐานความรู้แก่นิสิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และด้านสัตวแพทย์ในอนาคตกับการรักษามะเร็งทั้งในคนและสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสร้างคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขไทยต่อไปจากนั้นเวลา 15:08 น.เสด็จออกณตำหนักทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานเป็นครั้งที่4เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามรวม300ชุดเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศทรงหาแนวทางช่วยเหลือทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในสุกรและด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวคลี่คลายในเร็ววันมีพระดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูเกษตรกรพร้อมกับส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทางเลือกเช่นไก่พันไข่และปลาน้ำจืดซึ่งให้ผลผลิตที่ไวสามารถแก้ไขปัญหาเนื้อสุกรราคาแพงได้ในระยะสั้นสำหรับกล่องยังชีพพระราชทานที่ทรงบรรจุนี้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้แก่ยาสามัญประจำบ้านข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นที่ผ่านมาทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานไปแล้วกว่า 1,100 ชุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างทันท่วงทีนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นล้นพ้นเวลา 9:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ร่มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารหอประชุมธรรมรงค์บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2561และประจำปีการศึกษา2562เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์จำนวน5รูปและพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีจำนวน23คณะ4วิทยาลัยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจรวมทั้งสิ้น 2,930 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาแต่ละคนคงจะได้นำความรู้ทั้งปวงที่เล่าเรียนมาไปสร้างสรรค์ความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปแต่นอกจากความรู้ในหลักวิชาแล้วการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จบัณฑิตทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตประกอบกิจการงานด้วยความอดทนภาคเพียรรู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหากบัณฑิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมดังกล่าวนี้ความสำเร็จในการประกอบกิจการงานของแต่ละคนก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของประเทศชาติเวลา 13:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปคณะเภสัชศาสตร์ทรงเปิดอาคาร10ปีเภสัชศาสตร์บูรพาเป็นอาคารสูง12ชั้นพร้อมชั้นดาดฟ้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องประชุมรองรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการทั้งระดับชาติและนานาชาติห้องบรรยายห้องปฏิบัติการวิจัยห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ศูนย์และสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อรองรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางที่จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี2565พื้นที่ชั้น8เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการทางการแพทย์จีโนมิกส์ประเทศไทยรวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์วิเคราะห์สารสกัดและยาสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนพัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งทั้งสองโครงการจะก่อสร้างและปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปี2565ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะเภสัชศาสตร์อาทิโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2556ถึง2562มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว4คนและกำลังศึกษาอยู่8คนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดชันของชันโรงชันโรงเป็นพึ่งขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิดจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่หลักของการเลี้ยงชันโรงชาวบ้านมักใช้ชันของชันโรงเคี้ยวเพื่อบรรเทาอาการปวดเหงือกปวดฟันและสมานแผลในปากจากการวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์พบว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายได้แก่ฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียคณะวิจัยจึงนำชันจากชันโรงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรสามารถผลิตได้เองช่วยป้องกันการกีดกันทางการค้าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนส่วนการพัฒนาและประเมินพลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลวชนิดกันน้ำที่บรรจุสารสกัดใบสาบเสือซึ่งมีฤทธิ์ห้ามเลือดและช่วยสมานแผลต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังข้อดีของพลาสเตอร์ปิดแผลนี้คือใช้งานสะดวกมีความยืดหยุ่นเกาะผิวหนังได้ดีสามารถใช้กับรอยโรคทุกส่วนของร่างกายแม้บริเวณซอกเล็กๆและฟิล์มเรียบเนียนไปกับผิวโปร่งใสจึงไม่เป็นที่สังเกตให้เห็นง่ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ทรงเปิด EEC Automation Park
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของ EEC ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation ประเทศไทยจำกัดเมื่อปี2562เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมนิสิตนักศึกษาและนักเรียนให้มีทักษะด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่18กันยายน2563เพื่อให้เกิดการปรับปรุงภาคการผลิตไปสู่โรงงานอัจฉริยะภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า50แห่งภายใน EEC Automation Park นำเสนอนิทรรศการชุดสาธิตระบบอัตโนมัติการผลิตจำลองระบบสายการผลิตที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแสดงถึงความสามารถในการนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพื่อการวางแผนการผลิตการซ่อมบำรุงเครื่องจักรรวมทั้งการบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่งผลให้ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและนิทรรศการการขนย้ายสินค้าด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งเป็นการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบตะกร้าหรือกล่องโดยมีความเร็วในการจัดเก็บมากกว่า500กล่องต่อชั่วโมงและระบบอัตโนมัติช่วยหมอตรวจโควิด-19 ที่ช่วยในการขนย้ายหลอดที่มีสารคัดหลั่งสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย